พีระมิดแห่งกิซ่าคือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงซึ่งมีอายุกว่า 4,000 ปีนับตั้งแต่เห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรกจนถึงตอนนี้พีระมิดแห่งกิซ่ายังคงตั้งตระหง่านอยู่กลางผืนทะเลทรายแห่งอียิปต์แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในอดีตรูปลักษณ์ของมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมนี้สร้างขึ้นเมื่อราวปี 2560 ก่อนคริสตกาลบนที่ราบสูงกิซ่าที่นั่นอยู่บริเวณชานเมืองของไคโรในปัจจุบันเป็น1ใน3พีระมิดแห่งแรกที่สร้างขึ้นในบริเวณซึ่งเรียกกันว่าเนโครโพลิสของฟาโรห์สมัยโบราณมหาพีระมิดนี้เชื่อกันว่าเป็นสุสานของคูฟูผู้ที่คุณอาจรู้จักในชื่อคีออปส์เขาคือกษัตริย์องค์ที่2ของราชวงศ์ที่4ราชวงศ์นี้ปกครองอียิปต์มากว่าศตวรรษในช่วงเวลาที่เรียกกันว่าอาณาจักรเก่าก่อนหน้านั้นคนท้องถิ่นเคยฝังเชื้อพระวงศ์ของเขาไว้ในสิ่งก่อสร้างทรงโค้งแบบพิเศษที่เรียกว่ามาสตาบัสแต่นั้นมีแค่เฉพาะช่วงศตวรรษที่27ก่อนคริสตกาลเมื่อแนวคิดการทำพีระมิดที่เรียบเสมอและแต่ละด้านเท่ากันอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและคูฟูก็เป็นคนที่สร้างพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนพีระมิดทางประเทศแค่มองไปที่สัดส่วนสิ่งก่อสร้างนี้แต่เดิมพีระมิดสูงขึ้นจากพื้นราว480ฟุตขณะที่ฐานแต่ละด้านมีความยาวกว่า750ฟุตพูดกันตามตรงในทุกวันนี้ตึกระฟ้ากลายเป็นเรื่องปกติซะจนตึกที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกทึ่งแล้วดังนั้นถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรฟังเรื่องนี้พีระมิดแห่งคูฟูยังคงเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ในหมู่สิ่งก่อสร้างทั่วโลกมานานกว่า 3,800 ปีแล้วและไม่ใช่แค่ขนาดเท่านั้นที่น่าทึ่งอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์นี้ยังเป็นผลงานจากการทำงานและลงแรงอย่างมหาศาลจริงๆซึ่งใช้เวลาราว20ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์พีระมิดนี้ประกอบด้วยก้อนหิน 2.3 ล้านก้อนและแต่ละก้อนยังมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยกว่า2ตันตามข้อเท็จจริงสิ่งก่อสร้างแบบนี้มีขนาดและชนิดวัสดุที่หลากหลายเช่นส่วนสำคัญอย่างห้องของราชาสร้างจากหินแกรนิตสีแดงขนาดใหญ่และฉันหมายถึงใหญ่จริงๆเพราะบางก้อนในนั้นมีน้ำหนักถึง80ตันหินพวกนี้หนักมากเพื่อที่จะได้รับน้ำหนักกดทับของส่วนห้องตอนบนได้อย่างตัวห้องนี้เองก็คือสถานที่ที่พระศพของฟาโรห์คูฟูตั้งอยู่สร้างจากหินเนื้อแข็งเป็นพิเศษเช่นกันแต่วัสดุหลักที่ใช้ระหว่างการก่อสร้างคือหินปูนที่แตกต่างกันหลายชนิดส่วนผิวชั้นนอกที่คุณเห็นในทุกวันนี้สร้างจากหินปูนสีเข้มหินแบบนั้นดูเหมือนสีน้ำตาลแบบสนิมและมองว่ามีคุณภาพต่ำนอกจากนี้อิฐที่เลือกมาใช้ในผิวชั้นนี้ก็ยังขรุขระและมีรูปทรงไม่เท่ากันเลยไม่มีทางที่สถานที่ฝังศพของผู้ปกครองที่ได้รับความเคารพจะมีหน้าตาแบบนั้นถ้าคุณรู้สึกสับสนขึ้นมารอเดี๋ยวก่อนนะยังมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลจริงๆอยู่ตัวแถวหินสูงชันที่ดูเหมือนขั้นบันไดขึ้นสู่พีระมิดที่ไม่ใช่ตรงที่เป็นบันไดจริงๆในทุกวันนี้ที่จริงเป็นพื้นผิวฉาบชั้นในหรือแกนกลางบางทีเราอาจไม่ควรได้เห็นมันหรอกฉันรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อแต่ในยุคโบราณไม่น่าเชื่อว่าห้องลับที่ว่านี้จะเป็นสีขาวโดยข้อเท็จจริงพีระมิดก่อด้วยหินปูนสีขาวสว่างนั่นคือสิ่งที่ผิวชั้นนอกของพีระมิดเคยเป็นจริงๆหินแบบนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเปลือกหินที่ตัดให้มีขนาดพอดีเพื่อที่ว่าโครงสร้างจะได้เป็นพื้นผิวแบบราบเรียบและลาดเอียงหินทุกก้อนจะต้องเอียงในองศาเดียวกันที่ราว52องศาหินเหล่านั้นยังถูกขัดให้มีความเรียบลื่นเป็นพิเศษฉันทำได้แค่จินตนาการว่าพีระมิดเคยส่องประกายใต้แสงแดดหรือแสงจันทร์แบบไหนวิธีนี้จะทำให้สุสานศักดิ์สิทธิ์มองเห็นได้ไกลเป็นไมล์แต่เกิดอะไรขึ้นกับพีระมิดแห่งนี้กันในปี1303ก่อนคริสตกาลแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เกาะครีตแรงสั่นสะเทือนแผ่ขยายจากเกาะกรีกไปไกลซึ่งนั่นรวมถึงตุรกีไซปรัสและอียิปต์ในปัจจุบันแรงสะเทือนรุนแรงมากซะจนทำลายสิ่งมหัศจรรย์อีกแห่งของโลกเสียหายร้ายแรงซึ่งก็คือประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียไคโรได้รับผลกระทบเช่นกันและมหาพีระมิดก็ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวกันโชคดีที่พีระมิดไม่ได้ถล่มลงมาอย่างราบคาบแต่ส่วนเปลือกหินถล่มลงมาและลงเอยด้วยการกองอยู่กับพื้นข้างล่างครึ่งศตวรรษต่อมาสุลต่านอันนาซีฮาซานซึ่งปกครองประเทศในเวลานั้นจึงนำหินที่ถล่มลงมาไปยังไคโรตอนนั้นพวกเขาสร้างป้อมและวิหารขึ้นมาใหม่เห็นได้ชัดว่ารวมถึงมัสยิดมัดราซาของสุลต่านฮาซานอันมีชื่อเสียงด้วยดังนั้นถ้าคุณเคยไปที่เมืองนั้นเป็นไปได้ว่าคุณจะเห็นส่วนหนึ่งของพีระมิดแห่งคูฟูโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลาหลายร้อยปีอนุสรณ์สถานโบราณถูกลมและแสงแดดกัดเซาะ
ในศตวรรษที่19ชิ้นส่วนหินปูนที่เหลืออยู่จึงถูกคลุมทับไว้อีกชั้นครั้งนี้กษัตริย์มูฮัมหมัดอาลีปาชาเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างสุเหร่าในไคโรขึ้นถึงอย่างนั้นสิ่งก่อสร้างนี้ก็ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ด้วยเช่นกันเปรียบได้กับอัญมณีแห่งกีซ่าสุเหร่านี้ทำหน้าที่เป็นสุสานของผู้ปกครองอียิปต์ดังนั้นจึงเป็นเสมือนพีระมิดในช่วงนั้นส่วนที่บรรจุพระศพแห่งคูฟูยากจะจินตนาการได้เลยว่าผ่านช่วงเวลาและมีกษัตริย์ในนั้นกี่ยุคสมัยแล้วถ้าคุณสามารถท่องเวลาย้อนกลับไปในสมัยไหนก็ได้ที่คุณต้องการคุณจะเลือกไปช่วงไหนแบ่งปันความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์ได้นะนักผจญภัยจำนวนมากที่ได้ไปสำรวจสถานที่ในภายหลังต้องสะดุดเข้ากับวัตถุประหลาดชิ้นใหญ่ที่บริเวณฐานของพีระมิดน่าประหลาดใจที่นั่นคือหินที่แต่เดิมเป็นเปลือกนอกซึ่งเหลือรอดมาได้หลังจากเผชิญความวุ่นวายทั้งหมดและยังคงอยู่ในกีซ่าแม้ระหว่างการขุดสำรวจจุดนี้จะได้รับการเก็บกวาดไปแล้วคุณก็ยังพบเศษชิ้นส่วนของหินดังกล่าวได้จำนวนหนึ่งใกล้กับฐานอนุสาวรีย์เห็นได้ชัดว่าหินนั่นจะต้องสะดุดตาทีเดียวในเมื่อมันเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ปกครองมาเป็นระยะเวลายาวนานที่จริงหนึ่งในความลี้ลับของมหาพีระมิดยังเป็นวิธีการที่วัสดุล้ำค่าเหล่านี้เดินทางมาถึงกีซ่าตั้งแต่แรกอย่างที่คุณเห็นหินปูนสีเหลืองเข้มที่โครงสร้างภายในขุดมาจากที่ราบสูงในบริเวณนั้นแค่ไม่กี่ร้อยเมตรจากตัวอนุสาวรีย์เองแต่หินสีขาวกระจ่างตาที่มีค่ามหาศาลนั้นมาจากที่ที่อยู่ไกลออกไปหินเหล่านั้นสกัดมาจากทูราซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งฟากตรงข้ามของแม่น้ำไมล์ห่างจากเนโครโพลิสออกไปราว8ไมล์และจำหินแกรนิตที่ใช้ในห้องของราชาได้หรือเปล่าหินพวกนั้นนำมาจากเหมืองหินที่อยู่ไกลออกไปอีกในอัสวานซึ่งนั้นไกลถึงกว่า500ไมล์เลยทีเดียวแล้วคนอียิปต์โบราณขนของหนักๆแบบนี้มาเป็นคันๆข้ามระยะทางอันยาวไกลมาได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อลองนึกดูว่าพวกเขาไม่มีเครื่องบินหรือรถไฟในยุคใหม่หรือกระทั่งยานพาหนะดีๆที่มีล้อแต่แน่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีทฤษฎีรองรับมากมายดูเหมือนว่าคนงานใช้วิธีวางก้อนหินลงบนเลื่อนไม้เพื่อเคลื่อนย้ายมายังใกล้ๆสถานที่ก่อสร้างนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมพบว่าการลากเลื่อนข้ามทะเลทรายต้องเทน้ำลงไปด้านหน้าก่อนกรวดทรายเปียกจะหนาแน่นกว่าแบบแห้งซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานและช่วยทุ่นแรงในการลากของพวกเขาได้ครึ่งนึงเลยทีเดียวแต่ก่อนหน้าที่จะต้องลากสินค้าพวกเขาขนย้ายข้ามแม่น้ำมาด้วยเรือทุกวันนี้แม่น้ำไหลในระยะทางหลายไมล์จากกีซ่ามาร์กเลเนอร์นักโบราณคดีชาวอเมริกันค้นพบว่าต้องขอบคุณเทคนิคที่น่าสนใจของเรือบรรทุกยุคโบราณที่สามารถเข้าใกล้ตัวพีระมิดได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนอียิปต์เองอาจเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสถานที่ด้วยการขุดคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำไนล์ที่ราบสูงเขายังพบส่วนที่เหลืออยู่ของท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่ใกล้กับเนโครโพลิสที่นั่นมีหลักฐานบางอย่างที่บอกว่ากะลาสีสามารถจอดเรือที่นั่นเพื่อขนย้ายสิ่งของลงจากเรือขณะที่คนงานที่สร้างพีระมิดก็อาศัยอยู่ที่นั่นได้การขุดค้นส่วนท่าเรือยังช่วยยืนยันความคิดที่ตรงข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมกันว่าคนที่ทำงานก่อสร้างพีระมิดนั้นเป็นคนงานที่มีทักษะและได้รับค่าจ้างดีพวกเขามีความสุขกับการทานอาหารดีๆด้วยเนื้อวัวที่ได้รับบางส่วนตามปกติและได้รับการดูแลด้านสุขภาพนี่ไม่ใช่กรณีที่ว่าเป็นแรงงานรับใช้ที่ถูกบังคับให้มาทำงานแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามแน่นอนว่าชาวอียิปต์ไม่ต้องแบ่งสรรการลงแรงหรือต้องจ่ายเงินให้ผู้ปกครองของพวกเขาคาดการว่ามีหินแกรนิต 8,000 ตันและหินปูน 5.5 ล้านตันที่นำมาใช้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน้ำหนักทั้งหมดของสิ่งก่อสร้างมหึมาเนี้ยจะต้องอยู่ที่ราว6ล้านตันไม่ต้องพูดถึงปูนขาวอีก 500,000 ตันที่ต้องใช้ฉาบร่องระหว่างหินเพื่อยึดหินเหล่านั้นเข้าด้วยกันให้แน่นหนาส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งความลี้ลับของพีระมิดถึงส่วนใหญ่จะทำมาจากแร่ยิปซัมนักวิจัยก็ยังคงไม่สามารถจำลองขึ้นมาใหม่โดยสมบูรณ์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือส่วนประกอบนั้นแข็งแรงมากจนสามารถอยู่ยืนยงทำหน้าที่ของตนมาได้นานในอีกหลายพันปีต่อมาเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่กับเราชีวิตสดใส